ตอนนี้มาเจอสะพานครับทุกคนเราต้องข้ามสะพานนี้ไปสะพานนี้เดินง่ายเดินเดินดึงมันก็จะโยกโยกอุ้ยเด้งดึงเด้งดึงเลยตรงนี้มันเชื่อมนะครับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเขานะฮะเขาสองลูกแต่ว่ามันก็ไม่ลึกมากเท่าไหร่นะมาหน้านี้ก็จะเห็นบรรยากาศประมาณนี้ครับเห็นหิมะเห็นน้ำแข็งที่มันเกาะอยู่ตามต้นไม้แต่ถ้าเกิดว่ามาช่วงหน้าร้อนก็ฟ้ามันก็จะเปิดก็จะเห็นวิวกับอีกคนละมุมนะฮะเพราะว่าหมอกเยอะก็จะมองไม่เห็นวิวข้างล่างนี้น่าจะมีคนมาดักถ่ายรูปนะครับเขาจะมาดักถ่ายรูปเราแล้วก็ขายรูปให้เรา